สวัสดีครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าผมมองว่าอาจารย์หลายท่านน่าจะรอคอยเซสชันนี้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วการสอนนะครับเราก็ต้องวัดผลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดผลหรือการสอบนะครับเป็นแฟกเตอร์ใหญ่ทีเดียวที่อาจารย์หลายท่านยังไม่ไว้วางใจในเรื่องของการสอนออนไลน์นะครับหลายๆมหาวิทยาลัยหลายๆที่นะครับหลายคณะน่าจะเคยประสบปัญหาตอบคำถามไม่ได้กับอาจารย์ผู้สอนหลายคนซึ่งยังคงเคยชินกับการสอนในบริบทเดิมสอนออนแคมปัสสอบออนแคมปัสพอเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้เรามาทำการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเราจะวัดผลการสอบในรูปแบบของออนไลน์อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากวิทยากร4ท่านนะครับท่านแรกคืออาจารย์จุฬารัตน์ธรรมประทีปนะครับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีค่ะครับท่านต่อไปนะครับอาจารย์ทิพรัตน์สิทธิวงศ์นะครับหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านถัดไปนะครับอาจารย์กุลเชษฐ์เล็กประยูรนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์ม.กรุงเทพครับครับและท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ศิรินทร์ทิพย์แก้วทิพย์นะครับจากโรงเรียนการอุปกรณ์ศิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับครับผมทั้ง4ท่านนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการจัดการสอบนะครับการวัดผลในรูปแบบของการสอบออนไลน์นะครับว่าแต่ละท่านมีแนวทางและมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ทําได้นะครับในบริบทของแต่ละท่านนะครับเพื่อมาแชร์เรียนระหว่างกันนะครับและหลังจากนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยอาจารย์จุฬารัตน์นะครับเดี๋ยวก่อนเข้านะครับก็ฝากเน้นย้ํากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะครับเมื่อกี้อาจารย์ระพีได้พูดไปแล้วผมขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามาร่วมสนุกกันนะครับหลังจากที่วิทยากรสี่ท่านนะครับได้นำเสนอในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเราก็จะมีช่วงตอบคำถามนะครับท่านใดที่มีคำถามคาใจนะครับอยากจะให้วิทยากรช่วยแชร์นะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในไม่ว่าจะเป็นในแชทบล็อกของ Facebook Live หรือใน YouTube ก็ได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมไว้นะครับงั้นเราขออนุญาตเข้าสู่เซสชันแรกนะครับก็ขอเชิญนะครับอาจารย์จุฬารัตน์ก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์มีแนวทางมาแชร์อย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเดียวกับที่หลายๆมหาวิทยาลัยเจอนะคะในเรื่องของการจัดสอบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นสไลด์ใช่ไหมคะอาจารย์เห็นสไลด์ของอาจารย์จุฬารัตน์ใช่ไหมคะครับเห็นครับโอเคบังไหมคะขอโทษทีเดี๋ยวขอสไลด์โชว์ค่ะก็ในเรื่องของการจัดสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงโควิดนะคะก็เหมาะกับหัวข้อวันนี้มากเลยนะคะก็คือการสอบเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าคือโดยบริบทของสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการเรียนการสอนเราเป็นระบบการศึกษาทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนการสอนเราไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะนักศึกษาเรียนด้วยตนเองอยู่แล้วผ่านสื่อที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นพอในช่วงโควิดที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่นักศึกษาก็ศึกษาด้วยตนเองเราก็เพิ่มเพียงแค่เป็นสื่อออนไลน์แต่สิ่งที่เราเจอมากที่สุดก็คือเรื่องการสอบนะคะก็จะเล่าให้ฟังกันว่าอย่างของสุโขทัยนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลการจัดสอบเนี่ยเราจัดสอบพร้อมกันหมดนะคะทุกชุดวิชาที่เปิดทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิทินการสอบปฏิทินการลงทะเบียนเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยจะทราบว่าตัวเองลงทะเบียนชุดนี้จะสอบวันที่เท่าไหร่นั้นปฏิทินของเราค่อนข้างจะฟิกแล้วก็ตายตัวเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะลงบุ๊กของตัวเองเอาไว้ว่าสอบวันนี้แน่นอนแล้วเราก็จะสอบเสาร์อาทิตย์นะคะลักษณะข้อสอบของเราอ่ะมีทั้งแบบเป็นปรนัยแล้วก็เป็นอัตนัย
ถ้าวิชาปกติเนี่ยเราก็ใช้วิชาใช้เวลาสอบเนี่ยนะคะประมาณ3ชั่วโมงใน1ชุดวิชา6หน่วยกิตเพราะฉะนั้นเราก็จะสอบเสาร์อาทิตย์เราจะสอบได้4คาบเราเรียกว่า4คาบสอบนะคะคาบละ3ชั่วโมงอันนี้คือการสอบปกติรวมทั้งการสอบภาคซ่อมของเราด้วยนะคะในปีนึงเนี่ยเรามีการสอบประมาณ6ครั้งที่เป็นการสอบครั้งใหญ่ๆนะคะในสนามสอบเนี่ยเราใช้สนามสอบที่เป็นโรงเรียนทั่วประเทศก็ร้อยกว่าแห่งรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะคะก็จะใช้สถานทูตนะคะที่เป็นสถานที่สอบสำหรับนักศึกษาไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็มีหลายประเทศมากรวมทั้งประเทศที่ติดโควิดเยอะๆก็มีนะคะสิงคโปร์อะไรช่วงนั้นแรกๆนะคะจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นช่วงพฤษภาซึ่งเป็นช่วงการสอบเขาเรียกว่าสอบซ่อมนี่คือจากสอบไล่เราจะมีสอบซ่อมหลังจากที่นักศึกษาสอบก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในสอบปลายภาคกับอีกส่วนหนึ่งนักศึกษาไม่ได้มาสอบแต่ว่ามาใช้การสอบซ่อมนะคะเป็นการสอบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จบภาคการศึกษาช่วงนี้ก็จะเป็น1ทับ62เราอาจจะไม่เหมือนกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยโดยปกตินะคะที่ก็จะเสร็จสิ้นไปค่อนข้างช่วงโควิดเนาะเมษาช่วงที่เราเจอโควิดอะค่ะตอนนั้นเราเจอพ.ร.ก.ฉุกเฉินโรงเรียนปิดนั่นก็คือเหตุที่เราจัดสอบไม่ได้เพราะเราใช้โรงเรียนงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมมากปกติโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเราก็สอบค่อนข้างเยอะนะคะโรงเรียนหนึ่งก็หลายร้อยคนที่โรงเรียนห้องหนึ่งเราใช้ห้องหนึ่งประมาณ35-40คนต่อ1ห้องสอบเราเจอว่างดหรือว่าชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยปกติการสอบของเราอะค่ะจะเป็นสอบแบบว่านักศึกษาอยู่ที่ไหนก็เข้าไปสอบที่โรงเรียนนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะ walk in เข้าไปแล้วก็ไปขอที่เจ้าหน้าที่กองกลางว่าขอสอบที่ห้องสอบสำรองเราเรียกว่าห้องสอบสำรองเพราะฉะนั้นนักศึกษาแม้ว่าภูมิลำเนาจะอยู่เชียงใหม่แต่ถ้าวันสอบอยู่ลำปางก็สามารถเดินเข้าไปสอบที่ห้องสนามสอบที่โรงเรียนลำปางได้นะคะอันนี้เราก็เจอ3ส่วนเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอคือว่าการสอบที่สนามสอบที่โรงเรียนมีปัญหามากในช่วงโควิดเราก็เลยแบ่งการสอบออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือส่วนที่เป็นการสอบออนไลน์กับส่วนที่เป็นการสอบณสนามสอบนะคะ2ที่ก็คือนักศึกษาที่มีเครื่องมือพร้อมไม่ติดขัดนะคะไม่มีข้อจำกัดทางการสอบออนไลน์นักศึกษาก็เราจะจัดที่สนามสอบให้ซึ่งเราจัดสำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นนักศึกษาออทิสติกนักศึกษาพิการนะคะแล้วก็นักศึกษาเรือนจำอันนี้ก็จัดออนไลน์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่สอบออนไลน์ในระบบที่เราวางไว้ค่ะเรามีเวลาพัฒนาระบบประมาณ2เดือนรวมถึงวันนี้เราก็ซ้อมสอบอยู่เนี่ยนะคะก็เราคาดว่าระบบเนี่ยน่าจะต้องมีมาตรฐานเหมือนกับการสอบที่สนามสอบจริงนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยต้องรองรับคนนะคะไม่น้อยกว่า 50,000 คนชุด50,000 คนชุดนี่หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาเราที่สอบเนี่ยรอบนึงก็ประมาณ 70,000 ต่อรอบนะคะแต่ว่าในคาบสอบ3ชั่วโมงเนี่ยก็จะประมาณหลักหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าเราเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าเราแบ่ง2ส่วนคือส่วนที่มีข้อจำกัดทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านเครื่องมือเนี่ยเราจัดที่สนามสอบโดยใช้มาตรการที่ภาครัฐกำหนดนะคะแล้วก็ส่วนนึงก็จะสอบออนไลน์มันก็จะแบ่งส่วนกันแต่ว่ายังไงก็ระบบที่เราพยายามพัฒนาเนี่ยก็ต้องรองรับคนเป็นหลักมากกว่า 6,000 ขึ้นไปที่เราวางรอบแรกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนื่องจากการสอบเนี่ยนักศึกษาเราเนี่ยเป็นนักศึกษาทางไกลซึ่งเราอ่ะจะไม่ได้เจอเขาอยู่แล้วโดยปกติเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นตัวเขาจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการวางระบบของเราค่ะเราก็เลยใช้2เรื่องค่ะเราก็เลยใช้ตัว WebX เนี่ยแหละค่ะเป็นลักษณะของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการที่จะยืนยันตัวตนในการที่จะมอนิเตอร์ระหว่างที่นักเรียนกำลังสอบนักศึกษากำลังสอบออนไลน์นะคะแล้วก็ใช้ LMS ก็คือ Moodle ซึ่งเดิมเนี่ยปกติแล้วที่มหาลัยเนี่ยใช้ Moodle ในการจัดการเรียนการสอนแต่เราไม่เคยใช้ในการสอบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องใหม่ของมหาลัยเรายังต้องมีการบริหารจัดการการสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ที่นักศึกษาเรามีนะคะนี่เป็นเรื่องยากมากเลยเพราะว่าข้อจำกัดที่เราเริ่มทีแรกก็คือว่าถ้าเราบอกว่ามีแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยจำนวนนักศึกษาที่สอบออนไลน์ก็จะน้อยเด็กที่จะไปที่สนามสอบก็จะเยอะเพราะฉะนั้นพอไปจัดที่สนามสอบเราก็จัดได้ไม่ได้มากนะเพราะว่าด้วยว่าเดิมที่เราบอกว่าห้องเราได้จัดห้องละประมาณ35-40คนเนี่ยก็จะเหลือห้องละไม่เกิน20คน
เพราะฉะนั้นจำนวนห้องสอบเราก็จะใช้มหาศาลถ้าเรายังใช้วิธีสอบแบบเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยต้องพัฒนาระบบออนไลน์การสอบออนไลน์ขึ้นมาโดยเราเน้นเรื่องของการยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบนะคะมีการใช้ล็อกอินมีการถ่ายภาพบัตรประชาชนพร้อมบัตรนักศึกษานักศึกษาจะต้องเปิดกล้องเว็บเอ็กซ์ตลอดเวลาอันนี้คือวิธีแก้ปัญหานะคะในการที่จะมอนิเตอร์ว่าเป็นนักศึกษาสอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการจัดสอบในรอบนี้นะคะในการคุมสอบเราก็ใช้เจ้าหน้าที่นะคะทางมหาวิทยาลัยคุมสอบนะคะเราก็ใช้1ต่อ50แล้วก็1ไม่เกิน100คนหมายว่าผู้คุมสอบ1คนที่จะดูมอนิเตอร์เว็บ X อย่างเงี้ยนะคะประมาณ50ถึง100คนแล้วก็ใช้การดูตรวจสอบพฤติกรรมของผู้สอบใช้ในการสื่อสารนะคะติดต่อสื่อสารการดูสภาพห้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราใช้ในการสอบออนไลน์อันนี้เป็นสภาพห้องที่เราใช้จริงนะคะซึ่งเราสอบไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการสอบซ่อมเมื่อ11 12กรกฎาคมนะคะทั้งหมด4คาบอย่างที่บอกก็คือคาบละ3ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเราใช้คนคุมสอบประมาณเกือบ200คนนะคะในการจัดสอบวันนั้นนะคะวันแรกก็มีปัญหาก็คือระบบขัดข้องนะคะแต่พอเราแก้ปัญหาได้คาบ3แล้วก็คาบ2คาบ3คาบ4เราก็สามารถจัดสอบได้โดยวันที่เราจัดสอบเนี่ยค่ะเราจะใช้ทรัพยากรที่เรามีนะคะเพราะว่านักศึกษาเราเนี่ยจะติดปัญหาอย่างเช่นเข้าไม่ได้ล็อกอินไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของเราที่เป็น call center นะคะใช้ประมาณ30คู่สายที่มาคอยรับโทรศัพท์ระหว่างที่นักศึกษามีปัญหาล็อกอินไม่ได้เงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะบริหารจัดการในเรื่องการสอบซึ่งก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ก็ทำไปได้3คาบอย่างที่บอกแต่ว่าก็จะมีคาบแรกที่เรามีปัญหาซึ่งเราก็จะต้องจัดทดแทนให้นักศึกษาซึ่งเราก็ต้องเตรียมลักษณะแบบนี้อีกนะคะแล้วก็เรายังมีจัดสอบลักษณะนี้อีกประมาณ 2-3 ครั้งที่เราเตรียมที่ใช้ระบบออนไลน์แบบนี้นะคะที่จัดสอบพร้อมกันที่รองรับนักศึกษาอย่างคาบนึงเนี่ยล่าสุดที่เราจัดไปมากที่สุดก็ 7,000 คนนะคะต่อคาบนะคะที่เข้ามาสอบเนี่ยนะคะสำหรับที่สนามสอบเราก็ยังใช้ระบบที่เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขนะคะมีการเว้นระยะห่างแล้วก็อันนี้ก็จะจัดที่สนามสอบก็คือที่โรงเรียนห้องละ30คนก็จัดโรงเรียนจังหวัดละ1โรงเรียนอันนี้ก็เราก็ยังจัดอยู่คู่กันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดสอบพร้อมกันคู่กันก็คือคนที่สอบออนไลน์คนที่สอบที่สนามสอบก็จะเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบมาตรฐานเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการซึ่งค่อนข้างยากในการจัดการเพราะว่านักศึกษามสทมีหลากหลายตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นการจัดอะไรสักอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงคนเพื่อให้ได้คนหมู่มากมากที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องของบริหารจัดการซะส่วนใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการกับเรื่องการสอบค่ะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ ขออภัยครับอาจารย์จุฬารัตน์นะครับที่แชร์ประสบการณ์จากมสท.นะครับซึ่งต้องแฮนเดิลการสอบนักเรียนนักศึกษาจำนวนมหาศาลมากนะครับซึ่งก็ได้เห็นระบบการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผสมผสานระหว่าง LMS และWebX นะครับในการช่วยมอนิเตอร์การสอบนะครับและมีผสมผสานแม้กระทั่งออนไซต์บางส่วนนะครับครับเดี๋ยวเราขอข้ามไปวิทยากรท่านถัดไปก่อนนะครับก่อนจะตอบคำถามในช่วงท้ายนะครับท่านถัดไปขอเชิญอาจารย์ทิพรัตน์นะครับจากมอนเรศวรนะครับขอให้อาจารย์ช่วยแชร์ประสบการณ์ของนเรศวรมากนะครับว่าที่ผ่านมาแฮนเดิลการสอบอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณทางกองบริการการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนะคะรวมพลคนทำสื่อนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่ให้โอกาสกับทางมหาวิทยาลัยที่อยู่ข้างนอกนะคะอาจจะบอกว่าเป็นเขตจะแบบเป็นเขตชายแดนก็คงจะไกลเกินไปนะมหาวิทยาลัยรอบนอกนะคะที่ได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะในการที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะการสอบซึ่งในหัวข้อวันนี้ก็คือการสอบเนี่ยเป็นจะสอบกันอย่างไรนะคะปัญหาที่ใหญ่กว่าก็อย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์หยกทองวัฒนานะคะที่ท่านได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆเนาะแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือประสบปัญหาเหมือนกัน
ะคะเดี๋ยวจะขอแชร์สไลด์นะคะนิดนึงนะคะตัวในสิ่งที่จะพูดวันนี้ค่ะนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนวันนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของประเด็นของการมาแชร์ประสบการณ์นะคะอาจารย์ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเองแล้วก็โดยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมานะคะที่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับทั้งการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็การสอบนะคะโดยเฉพาะการสอบเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะคือได้รับผลกระทบที่ทำให้เกิดการเร่งอะไรบางอย่างแล้วก็บางอย่างเราก็อาจจะได้รับผลกระทบในทางลบคืออาจจะเตรียมตัวที่อาจจะฉุกระหุกไปนิดนึงนะคะอาจจะเตรียมตัวไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะในส่วนของอันนี้คือขอกล่าวถึงสภาพปัญหาของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปของการเรียนการสอนนะคะที่ผ่านมาจะเห็นว่านิสิตเขาจะอยู่ในสภาพที่ปกติมากเลยนะคะจะเห็นว่าเวลาเราสอนอยู่เนี่ยเห็นไหมมีนิสิตมาร์กหน้ามาร์กตาด้วยนะคะก็คือว่าเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเวลาเรามีการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็รวมทั้งการสอบออนไลน์ด้วยนะคะนิสิตจะทำอะไรก็ได้นะแล้วก็เราบอกว่านิสิตต้องเปิดกล้องอันนี้คือเป็นกฎกติกาในการสอนออนไลน์แล้วก็ในการสอบเหมือนที่ท่านอาจารย์ที่มสท.พูดหรือว่าในส่วนของเทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมานะคะว่าในส่วนของตรงนี้เราได้มีการดำเนินการของการเรียนการสอนออนไลน์ยังไงบ้างเราก็มีกฎกติกาเหมือนกันค่ะก็คือให้มีการเปิดหน้าจอนะคะนิสิตก็ตามสบายเลยค่ะก็จะมีการมาร์กหน้าบางคนก็นั่งอยู่ประมาณ 2-3 คนนะคะเพื่อที่จะเรียนออนไลน์พร้อมกันหรือเพื่อที่จะสอบออนไลน์พร้อมกันนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงของประมาณต้นประมาณปลายกุมภานะคะเข้ามาสู่ประมาณมีนาคมเนี่ยอันนั้นคือเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดมากนะคะคือมหาวิทยาลัยต้องปิดตัวเลยนะคะเพื่อที่จะเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อของนิสิตที่ในมหาวิทยาลัยเองจึงทำให้นิสิตไม่สามารถเข้ามาทำการเรียนการสอนหรือว่าเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยได้โดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นรายวิชาที่คนเรียนเยอะๆคือรายวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะรายวิชา GE หรือว่า General Education เนี่ยค่ะนะคะตัวเนี้ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีการสอบในระบบออนไลน์ 100% เต็มนะคะซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ได้แก้ไขสถานการณ์โดยให้มีการจัดทำการสอบออนไลน์โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์นะคะคือซิทคอมของเรานะคะสำนักคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดูแลระบบการระบบ IT ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยนะคะก็ได้มีการจัดสอบออนไลน์ปัญหาที่เจอก็คือ1นะคะระบบของอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เสถียรนะคะที่มีการล่มบ้างนะคะนิสิตแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ตามบ้านต่างๆเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงบ้างหรือว่าสัญญาณอ่อนบ้างเรียนไปก็หลุดบ้างหรือว่าสอบไปก็หลุดบ้างนะคะก็ทำให้การสอบเนี่ยมีปัญหาแล้วก็นอกจากปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาในส่วนของตัวนิสิตเองนะคะเนื่องจากเป็นการสอบออนไลน์อย่างที่มสท.กล่าวไว้อย่างที่ท่านอาจารย์ที่มสท.กล่าวไว้คือว่าอาจารย์เขาใช้วิธีการสแกนใช่ไหมคะบัตรประชาชนแล้วก็สแกนหน้าแต่ของเราไม่สามารถใช้ระบบนั้นได้ 100% เต็มอะค่ะนะคะนิสิตก็จะนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็สอบอยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้เคียงกันก็จะมานั่งสอบด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีการประเมินผลเด็กอย่างไงให้ได้ 100% เต็มว่าเด็กจะไม่ลอกกันอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะคะยังไงเด็กก็ยังอยู่เป็นกลุ่มหรือว่ายังสอบออนไลน์ด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเคยสอบถามเด็กนะคะว่าถ้าในกรณีที่หนูสอบออนไลน์แล้วหนูได้นั่งทำงานด้วยกันเนี่ยหนูรู้สึกยังไงนะคะอันนี้คือจากการสอบถามนิสิตนะคะนิสิตก็บอกว่ามันก็มีข้อดีนะคะอาจารย์ก็คือว่าถ้าเรานั่งทำข้อสอบด้วยกันเนี่ยเราจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็จะได้ไอเดียหมายถึงว่าได้ตัวแนวคิดในการทำข้อสอบข้อนั้นก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าคือถ้าคนที่ไม่ได้เปลี่ยนเรียนรู้แต่ลอกเพื่อนอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าคะแนนที่เขาได้มาก็ไม่ใช่คะแนนที่เกิดจากความรู้ความสามารถของเขาจริงๆนะคะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
คราวนี้พอปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราจะแก้ปัญหายังไงในการสอบนะคะเพราะว่าพอเวลาเราสอบออนไลน์ปุ๊บเนี่ยถ้าเรายิ่งต้องมีระบบป้องกันเยอะๆสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการจะเรียกอะไรคะวิธีการแฮกการป้องกันนั้นๆเหมือนเวลาเราป้องกันขโมยอะค่ะนะคะยิ่งเราป้องกันขโมยเท่าไหร่ขโมยก็จะยิ่งหาวิธีการที่จะเข้ามาบ้านเราจนได้หรือจะเข้ามาขโมยของเราจนได้ก็เหมือนกันค่ะยิ่งเราป้องกันเราก็มันก็จะยิ่งเหมือนเป็นการเด็กก็จะยิ่งหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะลอกข้อสอบกันได้อะไรกันได้นะคะคราวนี้วิธีการที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะคะอย่างแรกก็คือเราต้องรู้เป้าหมายของการสอนเราก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการสอนเราเนี่ยต้องการให้เด็กเกิดอะไรเราต้องการให้เด็กเกิดแค่ความรู้อย่างเดียวไหมความรู้ความจำอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเราต้องการให้เด็กเกิดสมรรถนะอะไรอันนี้จะสอดคล้องกันนะคะคือเป้าหมายของการสอนกับสมรรถนะถ้าเราต้องการอย่างเช่นรายวิชา GEการศึกษาทั่วไปเนี่ยเราต้องการให้เด็กเกิดทักษะชีวิตดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของการวัดผลประเมินผลเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่แค่ความรู้ความจำอย่างเดียวแต่จะเป็นทักษะที่เกิดขึ้นหรือที่เราดูความก้าวหน้าของการเรียนของเขามากกว่าที่จะดูความรู้ความจำนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายหลักเลยของการเรียนการสอนที่เรากำหนดไว้หรือแม้แต่ในรายวิชาของภาควิชาเองนะคะเนื่องจากว่าตัวเองอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยนะคะเป็นภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับการใช้การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเนี่ยเราก็จะถามเด็กว่าเป้าหมายจริงๆของรายวิชาเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ knowledge อย่างเดียวแต่เราเน้นที่ตัวความรู้ที่เขานำไปใช้แล้วก็เกิดทักษะจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิด innovation ขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป้าหมายตรงนี้เราค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถกำหนดสัดส่วนของการให้คะแนนได้อย่างเช่นถ้าเป็นวิชา GE เนี่ยเราจะกำหนดในส่วนของความรู้เนี่ยประมาณ 20-30% นะคะส่วนประมาณ 70% เนี่ยเราจะเป็นดูความก้าวหน้าของเด็กเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีนึงนะคะว่าไอ้ความก้าวหน้าของเด็กที่เราดูเนี่ยเราดูอะไรบ้างอันนี้มันจะสามารถป้องกันในส่วนของการสอบออนไลน์ได้นะคะว่าถ้าเกิดเด็กลอกกันเนี่ยจะเกิดปัญหาส่วนนี้ไหมนะคะอันที่สองคือเราดูในเนื้อหาของการเรียนการสอนว่าอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างของเซสชันที่แล้วที่บอกว่าถ้าอย่างเป็นในส่วนของทักษะปฏิบัติถ้าเป็นพยาบาลในการที่จะแทงเข็มเข้าไปเนี่ยเนื้อหาที่เป็นปฏิบัติอย่างเงี้ยเราจะมีการสอบออนไลน์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถ้าเราสามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้เราก็สามารถที่จะจัดการสอบออนไลน์ในส่วนที่เป็นเชิงปฏิบัติได้นะคะส่วนเครื่องมือนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเครื่องมืออะไรที่จะใช้ในการที่จะสอบออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้นะคะได้มากที่สุดแล้วก็ตรงกับเนื้อหาแล้วก็ตรงกับเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนะคะสุดท้ายคือสมรรถนะที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะให้เกิดในรายวิชานั้นๆมันก็จะสอดคล้องกันนะคะในส่วนของเครื่องมือของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะที่ใช้กันณตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้มีการคอนแทคกับในส่วนมีการให้ใช้ฟรีนะคะคือส่วนของ Google กับตัว Microsoft นะคะเราก็จะใช้2ตัวนี้ค่อนข้างเป็นหลักอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะอาจารย์ดีว่าของเราใช้2เครื่องมือนี้จริงๆนะคะในส่วนของ2เครื่องมือตัวนี้ค่ะเราก็จะมีการอบรมให้ครูแล้วก็มีการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของการสร้างข้อสอบออนไลน์นะคะแล้วก็เราได้มีการทำแบบทดสอบนะคะระหว่างเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อที่จะช่วยในการที่จะให้เด็กสามารถที่จะสอบในส่วนของที่เป็นความรู้ได้นะคะคราวนี้มันก็จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงในส่วนของการสอบที่ได้พูดถึงปัญหาเมื่อกี้เนี้ยนะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือทั้ง2ตัวที่เราได้อบรมให้กับอาจารย์ไปหรือว่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปเนี่ยมันเป็นในเชิงของเครื่องมือที่วัดเชิงความรู้แต่จริงๆแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราวัดความรู้เนี่ยเราวัดความรู้กี่เปอร์เซ็นต์อย
ย่างที่ตอบอาจารย์ดังที่ได้แจ้งอาจารย์ไปเมื่อกี้ว่าถ้าอย่างเป็นวิชาตัวเองที่สอนในของวิชาการศึกษาทั่วไปหรือวิชาเอกที่สอนอยู่เนี่ยค่ะเราจะกำหนดความรู้ประมาณสัก 20-30% นะอีก 70% เนี่ยเราก็เป็นในเรื่องของการเก็บคะแนนนะคะระหว่างเรียนนะคะเป็นการสังเกตระหว่างเรียนเป็นการดิสคัสระหว่างเรียนนะคะแล้วเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนรวมทั้งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นในรูปแบบของชิ้นงานหรือที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เบสนะคะหรือว่าเป็นการตั้งสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ให้เขาคิดแก้ปัญหาตรงนี้ที่เป็น 70% เนี่ยค่ะเราเก็บร่องรอยระหว่างที่เรามีการเรียนออนไลน์ดังนั้นคำว่าเก็บร่องรอยระหว่างการเรียนออนไลน์เนี่ยจึงทำให้คะแนนที่เด็กจะลอกกันในช่วงของความรู้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสอบนะคะต่อการสอบ 100% เต็มนะคะเพราะว่าเราจะดูความก้าวหน้าของเด็ก2ส่วนเนี่ยมันจะมารีเช็คกันเองคือถ้าเด็กทำข้อสอบได้คะแนนเก็บของเด็กที่เป็น 70% เนี่ยน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คะแนนมันแย้งกันแสดงว่าไอ้ตัวที่เป็นข้อสอบเชิงความรู้เนี่ยอันนี้คือเราพิจิตรได้ว่าเด็กลอกกันมาแน่แต่ว่าในช่วงที่เป็นกิจกรรมเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงที่เป็นคะแนนจริงๆที่เราเกิดที่เราดูได้จากพฤติกรรมของเด็กหรือว่าดูได้จากการทำงานของเด็กระหว่างเรียนดังนั้นเนี่ยในกระบวนการของขั้นการประเมินผลนะคะที่เราทำอยู่ก็คือเราจะมีการเก็บคะแนนของเด็กนะคะในระหว่างเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็คือจะเป็นภาระให้กับครูผู้สอนมากในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ว่าในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยคือครูจะต้องอาจารย์เนี่ยจะต้องมีการตรวจผลงานเด็กแล้วก็จะต้องมีใบกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนให้เด็กนะคะแล้วก็มีการทำผลงานนะคะโดยส่งผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีการทดสอบหรือเทสในเทสย่อยในทุกครั้งอันนี้นิสิตก็จะไม่สามารถที่จะลอกกันได้แล้วก็มันจะเป็นผลการประเมินที่เป็นตัวยืนยันตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาในส่วนของการสอบออนไลน์ที่เราไม่ได้คอนโทรลตรงนี้นะคะนี่คือวิธีการที่เราใช้อยู่นะคะในส่วนของที่เป็นผลการประเมินเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคือผลการประเมินที่เป็นหลังเรียนสุดเลยกับระหว่างเรียนนะคะเราก็จะเน้นในส่วนของผลการเหมือนระหว่างเรียนซะมากกว่านะคะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลจริงๆของการเรียนรู้ของเด็กผลการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยจะมีข้อดี2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือ1เราได้ประเมินเด็กจริงๆอันที่2คือเราได้ดูว่าเด็กมีความก้าวหน้าไหมนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการประเมินของเราจริงๆเราต้องการประเมินเพื่อพัฒนาความเพื่อให้เด็กเกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้แต่เราไม่ได้ประเมินเพื่อเป็นการตัดสินนะคะเราไม่ได้เป็นการประเมินตัดสินนะคะถ้าเด็กไม่รู้เราจะไม่พัฒนาถูกอันนี้คือเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่เราใช้อยู่นะคะค่ะในส่วนของที่เป็นทักษะนะคะซึ่งทุกคนอาจจะเจอปัญหาตรงนี้มากเลยนะคะเพราะว่าทักษะเนี่ยมันค่อนข้างจะยากในการทำออนไลน์นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของความรู้นะคะเราจะทำได้โดยการใช้ Google Form หรือว่าได้ Microsoft Form แล้วก็ในการที่จะให้ความรู้ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของทักษะนี้เราจะทำยังไงอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อย่างเช่นที่การที่จะแทงเข็มเข้าไปเพื่อที่จะประเมินว่าเขาทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือที่เป็นทักษะที่เป็น Psychomotor อย่างเช่นการออกการเชื่อมของอาชีวะอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงที่จะวัดผลประเมินผลได้นะคะจริงๆแล้วไอ้ตัวที่เป็นทักษะเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านเชิงที่เป็นความรู้ความเข้าใจก่อนนั้นเนี่ยถ้าขั้นของความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราสามารถวัดแล้วก็ประเมินผลเขาได้แล้วนะคะในส่วนของขั้นปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะแบ่งขั้นปฏิบัติออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นขั้นปฏิบัติที่เป็นให้รู้ขั้นตอนกระบวนการของปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเขาจะออกเชื่อมเหล็กอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นในคลาสปกติคือถ้าเป็นการเรียนการสอนปกติที่ไม่มีโควิดมานะคะเราก็ต้องมาให้เขาเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนโดยให้เขาดูวิดีโอดูให้เขาดูสาธิตที่เราทำใช่ไหมคะแล้วไปกระบวนการให้เขาลองลงมือทำซึ่งมันมีทั้งหมด 3-4 กระบวนการหรือ4ขั้นตอนกว่าจะไปถึงการลงมือทำจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก่อนจะลงมือปฏิบัติที่เป็นลงมือทำจริงเนี่ยเรามาให้เขาเรียนผ่านออนไลน์ก่อนมันก็จะสามารถลดขั้นตอนของการทำงานปฏิบัติเนี่ยลงไปอีกนะคะลงไปน่าจะว่า
ขั้นตอนปฏิบัติเนี่ย1เราให้เขาดูวีดีโอ2เราสาธิตให้เขาดูอันที่3เราลูกเขาลงมือปฏิบัติเองถ้าเราเอาขั้นตอนที่1กับที่2เนี่ยมาเป็นการเรียนการสอนออนไลน์มันก็จะช่วยลดในส่วนของทักษะปฏิบัติที่จะต้องลงมือปฏิบัติไปเยอะเลยดังนั้นถามว่าทักษะปฏิบัติยังไงเราก็ต้องเข้าคลาสอยู่ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการจัดคลาสเพื่อว่าโปรเทคการป้องกันของการติดเชื้อโรคโควิดนะคะแต่ว่าใน2ขั้นตอนแรกนะคะที่เป็นลักษณะที่ให้เขาดูสาธิตเพื่อที่จะเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติหรือว่าเราสาธิตเขาดูเนี่ยตรงนี้เราสามารถแบ่งมันเป็นออนไลน์ได้นะคะงั้นถ้าวิธีการที่เราใช้อยู่ก็คือว่าถ้าเป็นขั้นปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็จะให้นิสิตนะคะดู YouTube ก่อนหรือทำเป็นวิดีโอออนดีมานด์ไว้นะคะแล้วก็ให้เด็กเขาไปดูขั้นตอนนะให้เด็กเขาดูขั้นตอนจนเขาเข้าใจขั้นตอนนั้นจริงๆแล้วก็สามารถที่จะจำแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นได้มากที่สุดแล้วเสร็จแล้วค่อยให้เขาสาธิตส่งเราก็คือเขาก็เอาวิดีโอนะคะอัดนะคะอัดการทำของเขาเองค่ะอยู่บ้านแล้วก็ส่งคลิปมาให้เราผ่านออนไลน์แล้วเราก็จะรู้ว่าตกลงเขาทำได้ไหมอันนี้คือเบื้องต้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอขั้นของความชำนาญเนี่ยเราก็เอาเขาเข้าคลาสก็คือมาออนไซต์อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็คือให้เขามาทำให้เราดูหรือแม่สาธิตให้เราดูที่นี่นั้นเนี่ยมันก็จะลดขั้นตอนของการทำทักษะปฏิบัติไปประมาณ2ใน3นะคะที่จะช่วยได้อันนี้คือเป็นในส่วนของการสอบนะคะหรือการประเมินผลที่เราใช้กับเด็กนะคะค่ะอันนี้คือเป็นคร่าวๆนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่เราดำเนินการกันนะคะก็คือเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็จะมีการสังเกตนะคะอันนี้นี่คือเป็นการอบรมให้กับคุณครูนะคะว่าเราต้องมีอะไรบ้างเราก็จะมีการสังเกตสัมภาษณ์มีการตรวจงานการตรวจรายงานการบันทึกนะคะแล้วก็การใช้ข้อสอบนะคะแล้วก็การใช้ตัวแฟ้มเหมือนแฟ้มสะสมงานนะคะแล้วก็มีการประเมินเองสภาพจริงต่างๆระหว่างเรียนก็มีการถามตอบตรงนี้เราเก็บคะแนนหมดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นคะแนนที่จะมาโปรเทคว่าในส่วนของการลอกข้อสอบในส่วนของการสอบออนไลน์นะคะอันนี้คือเราใช้กิจกรรมระหว่างเรียนทั้งหมดเลยค่ะก็อันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คือเราให้โปรเจกต์ระหว่างซัมเมอร์ประมาณพฤษภามิถุนายนนะคะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเด็กเขาทำแล้วก็ส่งประกวดอันนี้ก็คือเพิ่งไปรับรางวัลล่าสุดอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่เราได้มีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ทิพย์รัตน์มากนะครับที่แชร์ข้อมูลนะครับสรุปคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วหลักๆ ก็เราก็ควรจะต้องทบทวนนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เราต้องการประเมินผลเนาะแล้วก็ออกแบบสัดส่วนให้เหมาะสมว่าส่วนที่เป็น cognitive ส่วนที่เป็น behavioral objective ต่างๆมีคะแนนเก็บแบ่งสัดส่วนให้เพิ่มขึ้นที่อย่างเหมาะสมนะครับในการวัดผลน่าจะช่วยบรรเทา complication ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังนะครับอาจารย์กุลเชษฐ์นะครับจากม.กรุงเทพนะครับลองมาเล่าอีกมิติหนึ่งนะครับว่าอาจารย์มีประสบการณ์อย่างไรบ้างเห็นอาจารย์บอกอาจารย์ทำมานานแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากอาจารย์นะครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็คงต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ให้เกียรตินะฮะเชิญผมมาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์เห็นสไลด์นะครับครับเห็นครับโอเคครับนะฮะก็สอบกันอย่างไรนะครับปัญหาที่ใหญ่กว่านะครับคืนนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับผมมาจากทางสายนิเทศศาสตร์นะครับซึ่งทางสายนิเทศเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีวิธีการสอบหรือว่าวิธีการวัดผลนะฮะที่แตกต่างกันไปจากคณะวิชาอื่นๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนิเทศศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับในขณะที่ของทางมกรุงเทพนั้นเนี่ยนะฮะก็มีได้มีการปรับวิธีการสอบหรือวิธีการวัดผลเนี่ยไปสัก 2-3 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราจะตอบคำถามนี้ก่อนเลยนะฮะสอบกันอย่างไรเนี่ยนะฮะสำหรับทางผมเองแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงการสอบที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ
traditional อ่ะก็คือแบบว่าเข้าห้องสอบเนี่ยมีการจัดสัปดาห์ของการสอบการเข้าห้องสอบแล้วก็ทำข้อสอบเนี่ยนะฮะผมอาจจะต้องบอกว่าผมไม่ได้วัดผลจากการสอบนะครับซึ่งเราก็มีการเปลี่ยนวิธีการแบบเนี้ยนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วสำหรับมหาวิทยาลัยนะครับก็แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการสอบว่ามันคืออะไรล่ะแล้วการสอบผมมองว่ามันคือการวัดผลนะครับทีนี้การวัดผลเนี่ยมันก็สามารถจะทำได้หลากหลายรูปแบบนอกจากการทำข้อสอบนะฮะจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะขอที่เข้าไปในลักษณะของแล้วหลังโควิดอะไรแบบนี้นะฮะหรือระหว่างเหตุการณ์โควิดเนี่ยเราทำการเรียนการสอบการสอบกันอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องเป็นอาจจะย้อนอดีตไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าที่ปัจจุบันเป็นแบบนี้นะฮะมันมีอดีตมาอย่างไรนะครับเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วผมมาเป็นหัวหน้าภาคผมมาจากสังสายของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นภาควิชาเนี่ยของในคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตออกไปเป็นคนทำงานทางด้านทีวีโปรดักชันหรือว่าวิดีโอโปรดักชันนะครับออกไปผลิตรายการวิทยุออกไปผลิตรายการโทรทัศน์ที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมก็พบว่าพอตอนนั้นเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าภาคเราก็ทำการอาจจะไม่ถึงการรีเสิร์ชนะฮะแต่ว่าก็มีการเก็บข้อมูลนะฮะมาระยะหนึ่งก็พบว่าตัวนักศึกษานะฮะที่จบไปประมาณ10กว่ารุ่นเนี่ยแล้วก็ทำงานอยู่ในสายวิชาชีพตัวเองเรียนมาแล้วก็ไต่ขึ้นไปเป็นถึงในระดับผู้กำกับนะฮะ MV ผู้กำกับละครผู้กำกับภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้จบเกรดสูงเท่าไหร่นะฮะก็คือเรียนระดับกลางๆนะฮะไม่ได้จบเกียรตินิยมหรืออะไรยังไงนะฮะทีนี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเวลาที่เราวัดผลเนี่ยนะฮะมันจะมีทางนิเทศเนี่ยจะมีวิชาอยู่2แบบด้วยกันนะครับเพราะนั้นวิชาที่แบบแรกเนี่ยเป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีนะฮะถ้าเน้นทฤษฎีเนี่ยเราก็จะวัดผลด้วยการสอบแบบปกติเนี่ยแหละครับก็อาจจะเป็นมิดเทอม60มิดเทอม40ไฟนอล60นะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กที่เก่งทางด้านโปรดักชันนะฮะก็นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิชาแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีการแบ่งมิดเทอมไฟนอลก็คือส่วนวัดผลที่เป็นทฤษฎีเข้าห้องสอบเนี่ยวัดที่ 70% นะครับส่วนที่เป็น practice นะฮะที่ทางภาคปฏิบัติและลงสนามนะฮะถ่ายทำจริงอะไรเนี่ยเราเก็บแค่30นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเด็กที่เน้นทางด้าน practice นะฮะเน้นทักษะเนี่ยก็จะทำคะแนนได้ดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าเมื่อเอาออรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะสมัยนั้น130 140หน่วยกิตเนี่ยนะฮะก็จะได้คะแนนกลางแต่ว่าพอเข้าลงไปทำงานจริงเนี่ยสิ่งที่เขาไปใช้ในสนามจริงของชีวิตการทำงานนั้นเนี่ยเขาใช้ในส่วนของ practice มากกว่านะฮะใช้ในส่วน practice มากกว่านะฮะหลังจากนั้นผมก็เลยลองกลับมาคิดดูซิว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการวัดผลนะฮะวิธีการวัดผลจากการสอบเนี่ยมาเป็นการวัดผลจากทักษะนะครับเหมือนที่อาจารย์หมออุดมพูดไปตอนต้นนะครับว่าในการเรียนการสอนในอนาคตเนี่ยนะครับทักษะมันเป็นเรื่องหรือสกิลเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็มีหลายสกิลมากที่เราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้นะครับทีนี้ทักษะที่ว่าเนี่ยนะฮะผมเนี่ยผมก็เลยลองมาฝ่ายเป็นไอ้นี่ก็เป็นหัวกับหางเลยนะครับเพราะนั้นวิชาทฤษฎีที่ถ้าเป็นวิชาทฤษฎีล้วนนะฮะก็อาจจะมีวิธีการก็เน้นทฤษฎีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจารย์แต่ละท่านก็ไปหาวิธีวัดผลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิชาทฤษฎีที่บวกปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะกลับสัดส่วนนะฮะก็คือในส่วนที่เป็นลักษณะทางเชิงทฤษฎีนะฮะเรียนที่เป็นเนื้อหานะองค์ความรู้อะไรเนี่ยเราจะเก็บเราจะวัดผลจากส่วนนี้นะฮะแค่ 20% นะครับแต่ส่วนที่วัดทักษะเนี่ยเราจะวัดมากถึง 70-80% อันนี้แล้วแต่วิชานะครับเพราะฉะนั้นพอเราปรับรูปแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีการขออนุญาตกับทางมาปรับหลักสูตรนะฮะวิชาไหนที่เป็นลักษณะที่ทฤษฎีปฏิบัติเนี่ยนะครับในที่คณะที่มหาลัยผมเขาจะเรียกว่าสอบนอกตารางก็คืออาจารย์จัดสอบเองโดยที่ไม่เอานักศึกษาเข้าไปในระบบการสอบประจำสัปดาห์การสอบนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มีการวิเคราะห์นะครับอันนี้ทางคณะก็จะวิเคราะห์นะครับโดยเอางานวิจัยจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ลองรีเสิร์ชดูก็คือหาคาแรคเตอร์นะฮะของเด็กนิเทศนะครับว่าเด็กนิเทศเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ทางด้านอะไรบ้างแล้วก็จะต้องใช้สกิลอะไรบ้าง
นะครับก็ปรากฏว่าก็จากทำการศึกษาค้นคว้านะฮะก็คือเด็กนิเทศควรจะมีสกิลทั้งหมด7ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านโปรดักชันนะฮะด้านโปรดักชันก็คือหมายความว่าเป็นด้านที่ลงมือฝึกปฏิบัตินะครับในการถ่ายทำการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคด้วยนะฮะคือถ่ายเป็นตัดต่อเป็นอะไรแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือ storytelling นะฮะ storytelling เนี่ยก็คือเด็กนิเทศต้องเล่าเรื่องเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นทางด้านโปรดักชันเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญอันนี้ไม่ใช่สัดส่วนคะแนนนะครับอาจารย์อันนี้จะเป็นสัดส่วนของสาระนะฮะที่เราจะวัดในแต่ละวิชานะฮะเพราะฉะนั้นเราสัดส่วนของวิชาเนี่ยก็โปรดักชัน 30% นะวัด storytelling ประมาณ 20% นะครับเด็กจะต้องมี human skill การทำงานร่วมกับผู้อื่นนะฮะการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะให้ที่ 20% นะครับเรื่องของความเข้าใจบริบททางสังคมนะฮะบริบทต่างๆนะฮะ 5% เรื่อง data analytic การวิเคราะห์เชิงข้อมูล 5% นะฮะเรื่องเทคโนโลยี 10% แล้วก็เรื่อง marketing 10% นะฮะเพราะฉะนั้นจากอันเนี้ยเราก็มาวิเคราะห์ทีนี้ในทุกภาควิชาของนิเทศศาสตร์เนี่ยก็จะได้รับตัวสกิลเนี่ยไปนะครับทางแต่ละภาควิชาก็คงจะต้องไปจัดประชุมและแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะไปแบ่งสัดส่วนนะครับ7ทักษะเนี่ยลงไปในแต่ละวิชาให้เหมาะสมมากน้อยต่างกันไปนะครับอย่างบางภาควิชาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก็บโปรดักชันถึง30เพราะว่าเขามีการโปรดักชันน้อยนะครับแต่ก็จะต้องเน้นมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะฮะหรือเน้น data analytic มากขึ้นนะฮะเขาก็จะไปเพิ่มสัดส่วนของเขาเองเพราะฉะนั้นในการวัดผลเนี่ยนะฮะเด็กก็จะได้วัดจากการทำทักษะเหล่านี้ก็จะถูกเบลนไปนะฮะในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของการแปลงเป็นตัวคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำการเกณฑ์วัดผลนะฮะในส่วนบนเนี่ยในการจัดอันดับเกรดก็คงจะเหมือนกันโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นการตัดเกรดตามเกณฑ์นะฮะตามเกณฑ์แต่ทีนี้ในส่วนของล่างด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคะแนนในแต่ละวิชาเนี่ยจันจะเห็นว่าอย่างเทียรี่เนี่ยนะฮะก็คือ20%นะครับเราก็จะวัดด้วยออนไลน์เทสคือปกติแล้วเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าผมสอนออนไลน์แบบเนี้ยแบบในวันเนี้ยนะฮะที่ปิดโควิดอย่างเงี้ยนะครับมา2ปีแล้วนะครับโดยการทำทดลองนะฮะก็คือใช้ Microsoft Teams เนี่ยในการเป็นเครื่องมือในการสอนนะครับแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้เริ่มทดลองนะฮะเอาแบบสั้นๆจริงๆก็คือเป็น blended นะฮะคือไม่ได้ออนไลน์ 100% แบบทุกวันนี้นะครับแต่ว่าวันไหนที่นักศึกษาเขาจะต้องพรีเซนต์งานผมก็เลยให้ทดลองพรีเซนต์ออนไลน์ดูนะฮะหรือว่าใช้ชดเชยวันหยุดนะครับเราก็ไม่ต้องไปชดเชยที่มหาลัยนะฮะวันหยุดก็ทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะฮะนักการศึกษาก็เรียนกันเหมือนเดิมแต่เราเรียนอยู่ที่บ้านนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องทำการสามารถทำการทดสอบออนไลน์ด้วยคะแนนวัดความรู้แต่ว่าเราวัดที่ 20% เท่านั้นนะครับก็จะเป็นเทสเล็กๆนะครับหลังจากจบบทเรียนก็10ข้อ20ข้อค่อยๆทยอยเก็บคะแนนกันไปนะฮะก็อาจจะใช้เวลาสัก10นาทีหลังคาบนะฮะก่อนหมดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะครับทำออนไลน์เทสแล้วก็จะใช้พวก Google Form บ้าง Microsoft Form บ้างในการเก็บคะแนนนะครับหลังจากนั้นจากตั้งแต่ตัวที่2มาถึงตัวที่5เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวัดทักษะละนะฮะก็จะมีการคะแนนที่ทำ pre-production เนี่ยก็คือหมายความว่าในช่วงก่อนการผลิตเด็กเขาจะต้องประชุมงานนะฮะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีเรื่องของการเข้าใจบริบทสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่ประมาณ 20% นะคะแนน 20% นะครับแล้วก็ทำตัวโปรเจกต์ที่50นะตัวโปรเจกต์ก็จะวัดเรื่อง production เรื่อง storytelling marketing technology อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วน human skill เนี่ยก็จะมาวัดที่ teamwork นะครับนักศึกษาก็จะมีการเราให้นักศึกษาประเมินกันเองด้วยนะครับว่าทีมเวิร์คของแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มี participation 5% อันนี้ผู้สอนจะเป็นคนประเมินนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเห็นว่าในแต่ละสกิลเนี่ยแล้วก็จะถูกเบรนลงไปคิดเป็นสัดส่วนคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะส่งกลับมาของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของชิ้นงานนะฮะเป็นลักษณะของชิ้นงานนะครับโดยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็จะมาปรึกษาแล้วก็ทำงานก็แล้วแต่ว่าในแต่ละวิชาจะมี1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นอันนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเมื่อเด็กสามารถมีทักษะในการผลิตชิ้นงานได้ดีก็เรียนกับมืออาชีพมันจะเป็นความปลอดภัยของเขาเองเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วนะครับแล้วเขาเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะซึ่งในระบบอุตสาหกรรมของทางในสายนิเทศนะครับโดยเฉพาะสายโปรดักชันอย่างสายวิดีโอโปรดักชันหรือทีวีเนี่ย
นะครับเขาไม่ได้ค่อยสนเกรดสักเท่าไหร่แต่เขาจะสนทักษะว่าทำได้ไหมนะฮะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะผมเคยถามนักศึกษาที่จบไปแล้วเป็นฟรีแลนซ์นะฮะเวลาฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็เขาก็ผมเคยถามเพราะว่าเวลาไปรับงานเนี่ยเขาถามไม่ว่าจบที่ไหนมาเกรดเท่าไหร่นักศึกษาบอกเขาไม่เคยถามผมเลยเขาขอดูแต่พอร์ตงานนะอะไรลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นฝึกทักษะให้เขาได้มากเท่าไหร่นะครับในการทำงานเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเขามากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างฝั่งทางด้านซ้าย3รูปเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบการสอบนะฮะก็จะเห็นว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อสักประมาณปี2500ปี201516นะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอบในห้องเรียนแต่ว่าเป็นการสอบออนไลน์ละนะฮะก็คือทำบน iPad นะครับหรือว่าถ้านักศึกษาเขามีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือของเขาเนี่ยเขาก็สามารถจะทำได้นะครับส่วนอันเนี้ยนะฮะที่เราวัดอันนี้คือวัด 20% ถูกต้องไหมฮะส่วนในนี้เนี่ยเราจะวัดที่80นะครับก็คือให้นักศึกษาเข้าได้ผลิตชิ้นงานออกมาจริงๆนะผลิตชิ้นงานออกมาจริงๆแล้วเราก็ประเมินผลตามสัดส่วนคะแนนที่ได้ทำกันมาแต่ทีนี้ในระยะหลังเนี่ยนะครับการวัดผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันก็ผมก็เลยเริ่มคิดเปลี่ยนไปนะฮะตอนหลังก็เลยพยายามหาว่าเอ๊ะมันอาจจะมีคำถามว่าการประเมินแบบนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบของอาจารย์ถูกต้องไหมฮะอาจารย์ชอบงานแบบนี้อาจารย์ไม่ชอบงานแบบนี้มีผลต่อเกรดหรือเปล่านะฮะตอนหลังผมก็เลยจะใช้วิธีการวัดผลแต่ก็ทำได้ไม่ทุกวิชานะฮะได้ในบางวิชาก็คือว่าก็ส่งประกวดเลยนะก็ส่งประกวดนะครับโดยการตัดสินทั้งหมดว่าถ้าคุณเข้าได้ถ้าเกิดว่าคุณได้รางวัลนะครับอันดับชนะอันดับ1รองอันดับ1รองอันดับ2อย่างน้อยไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า B+ แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้รางวัลเข้ารอบด้านอันไหนก็ลดหลั่นกันลงมานะครับเพราะฉะนั้นอย่างปีที่แล้วมีนักศึกษาในบางกลุ่มเนี่ยนะครับได้กลุ่มเดียวกันเนี่ยได้วิชา1ได้รองชนะเลิศอันดับ1อีกนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็ได้รองชนะเลิศอันดับ1อันนี้ก็ผมก็ให้ A เลยนะฮะเพราะเป็นการพรูฟยืนยันกันมาแล้วว่ากรรมการชอบเอาคอมเมนต์กรรมการมาอ่านเพราะฉะนั้นมีใช้บุคคลภายนอกนะครับมีส่วนร่วมในการเรียกว่าอะไรวัดผลด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้นักศึกษาเขาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ในการทำงานให้เขาได้มากขึ้นด้วยนะครับทีนี้พอมาอยู่ในยุคตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนในลักษณะของการวัดผลมากเพียงแต่ว่าคะแนนในส่วนของโปรดักชันเนี่ยนะครับพอมันมาติดเรื่องโควิดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะออกไปโปรดักชันได้นะครับอันนี้ก็จะติดเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเขาก็พยายามจะห้ามนะครับเตรียมให้เราก็จะเปลี่ยนวิธีการวัดผลทีนี้เวลาที่นักศึกษาเขาทำงานนะฮะ practice ตัวงานชิ้นงานปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนนะฮะเขาจะทำ MV แต่ละชิ้นจะทำหนังสั้นจะทำซีรีส์จะทำละครสารคดีอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้เงินกลุ่มนะที่เขาจะต้องออกเองเนี่ยนะฮะก็จะมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณคือหมายความว่าเด็กนักศึกษาก็ไม่ได้มีเงินมากที่จะไปลงทุนได้เหมือนกับ production house ใหญ่ๆนะฮะงานเขาก็จะออกมาระดับหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามงบประมาณแต่ทีนี้เนี่ยพอเราติดยุคโควิดเราก็ปรับเปลี่ยนบอกว่าอ่ะงั้นเราจะปรับคะแนนโปรดักชันลดลงนะครับแต่จะให้สตอรี่เทลลิ่งเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็คือหมายว่าในเมื่อคุณผลิตจริงไม่ได้แล้วบอกเลยว่าคุณก็พยายามคิดรูปแบบรายการให้เหมือนกับคุณมีเงินไม่จำกัดอะนะฮะงบของรายการนี้10ล้านสมมุติคุณจะเอาใครมาเป็นพิธีกรในชีวิตในความเป็นจริงที่คุณไม่สามารถทำได้ต่อขอให้เน้นในการดีไซน์รูปแบบรายการการความคิดสร้างสรรค์ของตัวรายการให้มันใกล้เคียงกับมืออาชีพให้เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำมานะครับก็น่าสนใจนะฮะเด็กเขาก็สามารถครีเอทรายการนะครับจากที่บ้านได้นะฮะในสมัยก่อนเนี่ยในชีวิตจริงของเขาเวลาเขาต้องคิดงานเนี่ยเขาก็จะไปจัดกลุ่มประชุมของเขาเองนะไปจัดกลุ่มประชุมของเขาเองนะครับทีนี้เวลามาทำตอนออนไลน์เนี่ยนะฮะตอนออนไลน์นี่เขาก็ใน Microsoft Teams มันสามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้นะฮะเขาก็ไปแบ่งกลุ่มย่อยของเขาในการประชุมนะครับแล้วก็มันนำเสนอเราผ่านทางออนไลน์นะฮะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะให้เกรดไปมีการปรับแก้กันตลอดเวลานะครับจนจะได้รูปแบบรายการที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเขาโฮสต์เขาก็สามารถจะจินตนาการว่าเขาอยากจะได้โฮสต์พิธีกรคนไหนมาทำซึ่งในชีวิตจริงเขาไม่สามารถจะมีงบประมาณไปจ้างได้นะครับแต่ว่าในยุคเนี้ยนะฮะตอนที่เป็นโควิดเขาสามารถจินตนาการได้นะครับเราก็อ่านจากตัวโครงสร้างโปรโพโซลแล้วก็ตัวบท
รายการของเขาแล้วก็ประเมินออกมาเป็นคะแนนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็อาจจะมีประมาณนี้ก่อนครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์นำเสนอรูปแบบการวัดผลเป็นการที่จะเป็นการสอบนะเป็นการประเมินทักษะแทนน่าสนใจมากเลยครับผมว่าหลายๆวิชานะครับถ้าเปลี่ยนมุมมองน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดีทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์สิรินทิพย์นะครับจากวิทยาลัยโรงเรียนไกลอุปกรณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับหาไม่โดนลองแชร์ประสบการณ์ของอาจารย์เช่นกันนะครับเชิญครับอาจารย์ครับได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเบานิดนึงแต่ได้ยินครับสวัสดีค่ะดีขึ้นไหมคะครับดีขึ้นครับค่ะสวัสดีนะคะสิรินทิพย์แก้วทิพย์นะคะเป็นตัวแทนของโรงเรียนการอุปกรณ์สิรินทรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะนี่ก็จะมาขอแชร์เทคนิคการจัดสอบออนไลน์ที่เราเคยทำกันอยู่นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าโรงเรียนการอุปกรณ์สิรินทรเนี่ยมีประสบการณ์ก็คือเริ่มจัดการเรียนการสอนแล้วก็การจัดสอบออนไลน์มาตั้งแต่ปี2013นะคะในหลักสูตร Blended Distance Learning หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือหลักสูตรการอุปกรณ์ศาสตร์บัณฑิตแบบเรียนทางไกลผสมผสานหลักสูตรนานาชาตินะคะซึ่งเป็นหลักสูตรคู่ความร่วมมือกับสถาบันที่มีความพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การสอบแบบออนไลน์อย่าง Human Study จากประเทศเยอรมันนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีนักศึกษาที่เรียนอยู่ตามประเทศต่างๆนะคะถึง17ประเทศทั่วโลกหลังจากนั้นในปี2017นะคะเราก็เปิดหลักสูตร Blended Distance Learning อีกหลักสูตรนึงซึ่งเป็นหลักสูตรไทยแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรานำเทคนิคนี้มาปรับใช้กับนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าวิธีการที่เราใช้สอบเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ใกล้เคียงกับการจัดสอบที่สถาบันมากที่สุดวิธีนึงนะคะนักศึกษาแล้วก็ผู้คุมสอบเนี่ยสามารถอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนของผู้เข้าสอบนะคะอย่างที่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นสถาบันเล็กๆแล้วก็มีนักศึกษาต่อจำนวนชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เกิน30คนนะคะเรามาดูว่าเราจัดการสอบกันอย่างไรอันดับแรกเลยก็ต้องพูดถึงโปรแกรมที่ใช้ในการจัดสอบนะคะหลักๆแล้วเราใช้4โปรแกรมด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็น e-learning platform หรือว่า Moodle ที่จะใช้สำหรับการสร้างข้อสอบออนไลน์นะคะของศิริราชเราก็จะมี Cyrix X อีกโปรแกรมนึงก็คือเป็นโปรแกรมที่สำคัญมากที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการจัดการสอบนั้นให้น่าเชื่อถือนะคะเรียกว่า Safe Exam Browser ซึ่งโปรแกรมนี้นะคะก็จะใช้สำหรับสร้างไฟล์ข้อสอบที่มีรหัสเข้าออกแล้วก็จะล็อกหน้าจอระหว่างการสอบทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมอื่นๆในคอมพิวเตอร์ได้ตลอดระยะเวลาการสอบค่ะต่อไปก็เป็นโปรแกรมเรียกว่าใช้คุมสอบนะคะก็คือโปรแกรม Teleconference จะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะคะจะใช้ WebX แบบที่เราใช้อยู่ก็ได้หรือว่าที่เราใช้อยู่ในสถาบันก็จะเป็น Polycom แล้วก็โปรแกรม Zoom ค่ะสุดท้ายก็จะเป็นโปรแกรมที่ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะส่งไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอที่บันทึกจากกล้องออฟไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟรีโปรแกรมที่เราแนะนำนักศึกษาก็จะมี Cyberlink แล้วก็ Ucam ค่ะต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบออนไลน์ที่นักศึกษาจะต้องเตรียมนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องมีคอมพิวเตอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ก็ได้แล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยแนะนำอยู่ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า6เมกะไบต์นะคะนักศึกษาจะต้องมีกล้อง2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้องออนไลน์สำหรับการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็จะเป็นเว็บแคมนะคะอีกตัวนึงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกล้องออฟไลน์จะเป็นเว็บแคมก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องวิดีโอก็ได้ใช้บันทึกวิดีโอระหว่างสอบตลอดเวลาที่เป็นออฟไลน์นะคะนักศึกษาก็จะต้องมีไมโครโฟนสปีกเกอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมข้อสอบนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปสร้างชุดข้อสอบใน Moodle ก่อนซึ่งใน Moodle เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น Multiple Choice มี Essay แล้วก็ Matching ค่ะหลังจากเราลงข้อสอบในระบบ Moodle เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำลิงก์เนี่ยไปสร้างไฟล์ข้อสอบ
เป็นไฟล์ .seb หรือว่าผ่าน Safe Exam Browser นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะตั้งรหัสเข้าและออกข้อสอบค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะเตรียมอีเมลเอาไว้จะเป็นอีเมลที่จะแจ้งชี้แจงเรื่องการสอบมีไฟล์ข้อสอบอยู่ในนั้นแล้วก็มีไดรฟ์สำหรับให้นักศึกษาอัปโหลดไฟล์วิดีโอออฟไลน์นะคะหลังจากสอบเสร็จค่ะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยพอถึงวันสอบแล้วนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนก็คืออันดับแรกนักศึกษาจะต้องเข้ามาในระบบเทเลคอนเฟรนซ์ก่อนเวลาสอบครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมสิ่งที่เราจะตรวจสอบแล้วก็เตรียมนะคะก็คืออันดับแรกก็คือดูในส่วนของอุปกรณ์เชื่อมต่อของนักศึกษาดูมุมกล้องทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะจากนั้นเราก็จะแจ้งให้นักศึกษาเนี่ยเริ่มบันทึกวิดีโอแบบออฟไลน์แล้วก็สิ่งที่เราจะทำสำหรับนักศึกษาทุกคนนะคะทีละคนก็คือให้นักศึกษาเนี่ยหมุนกล้องวิดีโอออนไลน์ไปรอบๆห้องนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งอีเมลให้นักศึกษาแจ้งให้นักศึกษาเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบมาไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองเปิดไฟล์ข้อสอบขึ้นมาเมื่อพร้อมแล้วนะคะผู้คุมสอบก็จะแจ้งรหัสเข้าข้อสอบให้นักศึกษาเนี่ยเข้าพร้อมกันทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมุมกล้องในการสอบนะคะอย่างที่เห็นว่ามีกล้อง2ตัวเป็นกล้องออนไลน์1ตัวออฟไลน์1ตัวนะคะกล้องเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายและทางขวาเอียงมาทางข้างหลังนิดนึงมุมมองที่เราต้องการเห็นเนี่ยก็เหมือนในรูปเลยนะคะก็จะเห็นบริเวณโต๊ะสอบเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เห็นผู้สอบค่ะอันนี้เป็นวิดีโอในช่วงระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบนะคะห้องสอบเนี่ยจะต้องเป็นห้องปิดที่ไม่มีคนเข้าออกนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าจะต้องไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบในบริเวณนั้นโดยผู้คุมสอบก็จะแจ้งให้นักศึกษาเนี่ยหมุนกล้องช้าๆไปรอบๆห้องนะคะแล้วก็จะบอกให้นักศึกษาเนี่ยหมุนกล้องไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการจะมองเห็นนะคะอย่างเช่นบริเวณผนังห้องเพดานใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ใต้แล็ปท็อปใต้ที่รองเมาส์เป็นต้นมานะคะถ้าเกิดการสอบนั้นเนี่ยมีการคำนวณด้วยนักศึกษาก็ต้องแสดงกระดาษโทสแล้วก็เครื่องคิดเลขให้ผู้คุมสอบดูผ่านกล้องนะคะข้อสอบที่โรงเรียนเราใช้เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะปกติแล้วเวลานักศึกษาสอบที่สถาบันเนี่ยเราอนุญาตให้นักศึกษานำดิกชันนารีเข้ามาได้เวลาการสอบแบบออนไลน์เราก็อนุญาตเช่นเดียวกันค่ะโดยการตรวจสอบดิกชันนารีเนี่ยเราก็จะให้นักศึกษาค่ะรอบแรกเนี่ยก็เปิดทุกหน้าผ่านกล้องให้เราดูนะคะหลังจากนั้นผู้คุมสอบก็จะสุ่มเลขหน้าให้นักศึกษาเปิดให้ดูค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะแจ้งให้นักศึกษาตั้งโทรศัพท์มือถือนะคะโดยการปิดเสียงเปิดสั่นแล้วก็วางคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะสอบค่ะโดยนักศึกษาจะได้รับแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้คุมสอบนะคะนักศึกษาสามารถรับสายได้เฉพาะเบอร์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้นค่ะเช็คแม้กระทั่งรีโมทแอร์นะคะค่ะนักศึกษาเมื่อเข้าไปอย่างเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะก็จะใช้เวลาในการทำข้อสอบนักศึกษาเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถที่จะกดส่งข้อสอบได้เลยหรือถ้าหมดเวลาเนี่ยระบบก็จะส่งข้อสอบโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่านักศึกษาไม่สามารถที่จะออกจากระบบ Safe Exam ได้นะคะจนกว่าที่จะใส่รหัสออกจากห้องสอบซึ่งรหัสนี้เนี่ยผู้คุมสอบจะแจ้งเมื่อถึงเวลา15นาทีก่อนหมดเวลาสอบค่ะนักศึกษาเมื่อออกจากเซฟเอ็กซ์แอมแล้วก็จะสามารถใช้โปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์ได้ขั้นตอนสุดท้ายที่นักศึกษาจะต้องทำเนี่ยก็คือการอัปโหลดไฟล์วิดีโอออฟไลน์นะคะเข้ามาในไดรฟ์จะต้องรอจนกว่าที่ผู้คุมสอบเนี่ยตรวจสอบไฟล์วิดีโอของนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแจ้งให้นักศึกษาออกจากห้องสอบก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสอบค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างมุมมองของนักศึกษานะคะที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็อันดับแรกเลยจะเห็นว่านักศึกษาตอนนี้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบมาไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะเมื่อผู้คุมสอบแจ้งรหัสนักศึกษาล็อกอินเข้าไปตอนนี้ก็คือ Safe Exam Browser ทำงานไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมอื่นได้อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเข้ามาอย่างหน้า Moodle หรือว่าเราใช้เป็นฟรีเล็กนะคะนักศึกษาก็จะกรอกรหัสนักศึกษาพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปยังหน้าข้อสอบค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะนักศึกษาทุกคนจะมีเวลาทำข้อสอบเท่ากันโดยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะแสดงอยู่ที่หน้าจอนะคะในระหว่างนี้นักศึกษาสามารถที่จะทบทวนหรือว่าเปลี่ยนคำตอบได้จนกว่านักศึกษาจะ
กดส่งหรือว่าจนกว่าจะหมดเวลาสอบค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะนักศึกษาส่งเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาก็15 นาทีก่อนหมดเวลาสอบผู้คุมสอบจะแจ้งรหัสนักศึกษากรอกรหัสเสร็จแล้วก็แบบถือว่าออกจาก Excel Exam Browser สามารถใช้โครงการอื่นได้ตามปกติสไลด์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อเสนอแนะในการจัดสอบในรูปแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นความพร้อมของนักศึกษาถ้าเกิดอาจารย์จะทำเป็นครั้งแรกเนี่ยก็แนะนำว่าควรมีเวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ในการที่จะตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษารวมทั้งโปรแกรมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จัดอบรมการสอบแบบออนไลน์จนกว่าจะมั่นใจว่านักศึกษาเนี่ยสามารถสอบได้จริงๆนะคะการสอบวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับจำนวนผู้สอบที่มีจำนวนน้อยนะคะ1 ห้องสอบที่เราทำเนี่ยก็คือไม่เกิน10 คนนักศึกษาไม่เกิน10 คนแล้วใน1 ห้องสอบเนี่ยเราใช้ผู้คุมสอบ3 คนทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เพื่อที่เมื่อเวลานักศึกษามีปัญหาผู้คุมสอบสามารถที่จะติดต่อไปยังนักศึกษาได้ในทันทีโดยที่ไม่ทำให้เสียเวลานะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิน2 ชั่วโมงเนื่องจากเราควรจะเผื่อเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็เผื่อเวลาสำหรับการอัปโหลดวิดีโอแบบออฟไลน์อีก1 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นหากอาจารย์มีข้อสอบที่ใช้เวลาในการสอบมากกว่า2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้อาจารย์แบ่งข้อสอบออกเป็น2 ชุดย่อยค่ะสุดท้ายนะคะจากประสบการณ์ในการจัดสอบในรูปแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่ามีประสิทธิภาพมากสำหรับบริบทของโรงเรียนการอุปกรณ์สิรินธรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนักนะคะแต่หากอาจารย์จะนำวิธีนี้ไปปรับใช้ก็อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบริบทของสถาบันของอาจารย์นะคะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สิรินทิพย์เข้าใจว่าบริบทของอาจารย์น่าจะตอบคำถามและให้ไอเดียนะครับกับอาจารย์หลายๆท่านซึ่งสอนกลุ่มนักศึกษาหรือนิสิตที่จำนวนไม่เยอะน่าจะลองประยุกต์ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับต่อไปนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามเนาะเข้าใจว่าค่อนข้างเลยเวลามานิดนึงผมก็คงจะใช้สัก1 ถึง 2 คำถามครับก็มีคำถามมาหลายข้อนะครับก็ขอเอาที่เป็นคีย์ละกันเนาะนะครับอันแรกเลยอยากจะขอถามอาจารย์จุฬารัตน์นะครับให้อาจารย์ช่วยตอบดีกว่าเนาะเพราะว่าอาจารย์เจอมีประสบการณ์สอบชุดใหญ่มาแล้วเนาะก็คือคำถามถามว่าในเรื่องของการสอบออนไลน์นะครับจะเราจะดูเรื่องความเป็นธรรมในการสอบออนไลน์ยังไงในกรณีที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับว่าเช่นความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละพื้นที่จะมีผลไหมหรือสกิลในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางคนอาจจะมีพื้นฐานที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหรือบางคนเป็นผู้สูงอายุที่อาจารย์เคยเอ่ยเนาะอาจารย์มีแนวทางยังไงในการแฮนเดิลปัญหาเหล่านี้ครับว่าถ้าเขามาสอบแล้วเขามังงมมังงาหลาในการทำอะไรพวกนี้หรือเน็ตเขาช้าจะมีปัญหาอะไรไหมครับที่อาจารย์เคยเจอก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราคำนึงอะค่ะอย่างที่บอกว่าเราจัดสอบ2 รูปแบบพร้อมกันก็เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเนื่องจากว่าอย่างเช่นถ้าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดเช่นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะค่ะเราก็ไปจัดที่ออนไซต์ไปจัดที่สนามส่วนนักศึกษาที่พอที่จะสอบออนไลน์ได้นะคะก็จะมาสู่ในรูปแบบของการสอบออนไลน์ที่บอกแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะรูปแบบของออนไลน์ที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโน้ตบุ๊กก็จะสอบได้นะคะเพราะว่ายังต้องใช้ทักษะอีกเยอะเรามีเวลาแค่เดือนเดียวในการที่จะ educate นักศึกษานะคะซึ่งก็เป็นความยากมากเราใช้สื่อช่องทางนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะปัญหาก็มีเราก็เลยต้องมีทั้ง call center อย่างที่ทุกที่บอกค่ะตั้งแต่ล็อกอินเลยนะคะล็อกอินไม่ได้ user name password ใส่ผิดอะไรเงี้ยค่ะเราต้องใช้คนค่อนข้างเยอะเพราะเราจัดกับคนหมู่มากนะคะก็จากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราก็ยังพยายามจะแก้อยู่นะคะโดยที่เราเริ่มต้นก็คือเราจะมีการ test runเราก็จะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาซ้อมเหมือนเสมือนจริงก่อน1 ครั้งเพื่อจะดูว่าอุปกรณ์ได้ไหมติดปัญหาอะไรนะคะปัญหาที่เราเจอมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของ WebEx ก็คือตัวคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้แหละเพราะนักศึกษาเนี่ยไม่เคยใช้เลยไม่มีโปรแกรมเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือต้องเตรียมโดยการเทสรันทดสอบอุปกรณ์แล้วก็อย่างบูเดิลเนี่ยอย่างที่บอกค่ะที่มหาลัยใช้เป็นการเรียนการสอนแต่ไม่เคยใช้ในการสอบมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะเปิดเป็น e-learning ที่เป็นแบบทดสอบให้เขาเรียนโดยตนเองอะค่ะตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะเราก็เปิดเป็นห้องสอบ
โดยที่จำลองขั้นตอนการสอบตั้งแต่ยืนยันตัวตนสอบปรนัยแล้วก็สอบแบบอัตนัยนะคะก็พยายามเต็มที่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางเวลาเราก็ยังทำไม่ได้ 100% นะคะก็ยังมีนักศึกษาที่หลุดรอดอยู่ซึ่งก็คิดว่าต่อไปก็น่าจะดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของการสอบในคนหมู่มากที่ค่อนข้างเยอะขนาดนี้ครับผมหลักๆก็เทสรันนะครับเพื่อทดสอบความทั่วถึงว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไหมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละกลุ่มของนักศึกษาหรือผู้เรียนนะครับก็แค่เคี้ยวจะช่วยลดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะครับอีกคำถามหนึ่งถามอาจารย์ศิรินทร์ทิพย์ดีกว่าเนาะคือคำถามถามว่าสมมุติว่านักวันสอบเรียบร้อยแล้วแต่วันนั้นอ่ะนักศึกษามาแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมอาจารย์ทำไงดีครับอาจารย์เคยเจอไหมครับแบบนี้ยังไม่เคยเจอนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นหลักสูตรที่เป็น VDL อยู่แล้วเนี่ยเรามีการเทรนนักศึกษาตั้งแต่ประถมนิเทศเทรนเป็นวันๆเลยนะคะเพื่อที่จะมั่นใจว่านักศึกษาเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะเราก็มีการเทรนแบบออนไลน์นะคะซึ่งก็เทรนหลายรอบนักศึกษาคนที่มีปัญหาเนี่ยก็เทรนซุ่มนะคะเฉพาะคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถทำข้อสอบนั้นได้แบบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าในช่วงของการจัดสอบเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคบ้างแต่ว่าเราก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการโทรไปแจ้งนักศึกษาแล้วก็ไกด์ให้นักศึกษาสามารถที่จะทำข้อสอบต่อได้โดยไม่มีปัญหาค่ะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ๆที่จะมีผลกระทบกับผลของการสอบในครั้งนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือในช่วงของการประถมนิเทศนะคะเราก็อาจที่จะ encourage นักศึกษาในเรื่องของความซื่อสัตย์เข้าไปด้วยนะคะใช่แต่ว่านักศึกษาก็น่ารักนะคะแล้วก็ระบบที่เราใช้เนี่ยก็เป็นระบบที่ค่อนข้างจะตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าเรามีการบันทึกวิดีโอทั้งแบบออนไลน์โดยบันทึกหน้าจอของผู้คุมสอบนะคะแล้วก็นักศึกษาเขาจะส่งวิดีโอออฟไลน์ของตัวเองเข้ามาแล้วก็จะตรวจสอบได้ครับผมขอบคุณครับก็ถ้ามันเป็นฉุกเฉินจริงๆอาจารย์ต้องใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อนักศึกษาเพื่อเวอร์ฟายปัญหาอีกทีหนึ่งก็อาจจะช่วยได้พอสมควรเพราะว่าบล็อกเน็ตล่มหรือโปรแกรมแฮงหรือไฟดับแล้วบางทีโทรศัพท์ก็อาจจะยังไม่ดับอาจารย์ก็จะโทรพูดคุยหรือให้นักศึกษาบันทึกวิดีโอในช่วงเวลานั้นเก็บไว้เพื่อมายืนยันอะไรก็ตามแต่เพื่อจะได้อาจารย์จะได้สามารถสบายใจมากขึ้นในการที่จะจัดสอบย้อนหลังหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าถ้าเรามองผู้เรียนเราไม่มีอคติมากนักผมว่าเราน่าจะบริหารจัดการได้พอสมควรนะครับก็ค่อนข้างล่วงเลยเวลามาแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับทั้ง4ท่านเลยนะครับนี่ที่ได้ sharing นะครับประสบการณ์การจัดการสอบในรูปแบบของการสอบออนไลน์ทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะการวัดทักษะนะครับก็เป็นเรียกว่าข้อมูลอินโฟเมชันที่อาจารย์หรือผู้ชมหลายๆท่านทางบ้านนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็สวัสดีครับขอคืนรายการให้กับอาจารย์ระพีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับความรู้กันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนี่นะฮะเราได้รับฟังการบรรยายจาก Keynote Speaker ของเราคือท่านอาจารย์อุดมท่านได้พูดถึงเรื่องของมาตรฐานการศึกษาออนไลน์แล้วก็ทิศทางการศึกษาของประเทศไทยหลังจากนั้นเราก็มีการเสวนากันอยู่หลายช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวของมหาวิทยาลัยการพัฒนาเทคนิคและคุณภาพการสอนสำหรับอนาคตและเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์กิติศักดิ์แล้วก็ทีมวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันแชร์ความรู้เรื่องของการสอบกันยังไงนั่นคือปัญหาที่ใหญ่กว่าครับ